โอ้มาแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับเทรลเลอร์แรกของต้นเดือนนะสำหรับใครที่เซลต้นบอกว่าเดี๋ยวลูกค้ารอรถมาลงนะฮะช่วงประมาณอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่ามีของลูกค้าท่านไหนที่ต้นเซลต้นแจ้งบ้างโอ้โหวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากๆดูท้องฟ้าสวยงามสีฟ้าจริงๆนะฮะไปดูกันนี่ครับจอดเรียงอยู่ข้างนอกนะฮะรอการตรวจสอบรถทุกคันก่อนจะขายได้เวลาลงมองต้องให้เขาตรวจสอบก่อนนะนี่มาคันแรกครับผมคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ได้มีแค่ของเซลต้นคนเดียวนะเซลหลายๆคนด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีเจ้าทอนเดียวเครื่อง 3,000 นะฮะปกตินี่จะไม่ค่อยได้เห็นแบบรีวิวรถเปล่าๆใช่ไหมเพราะว่าเซลต้นรีวิวแต่ละทีก็ทำเผารอยทำอะไรไปหมดแล้ว นะฮะวันนี้มาเห็นเป็นรถเปล่าๆนะฮะราคารถก็ 620,000 นะครับผมสำหรับคันนี้นะบวกค่าสีเทาแลมโบไปแล้วรุ่นนี้จะมีให้เลือก3สีนะคุณผู้ชมก็จะมีขาวบอนเงินแล้วก็เทาแลมโบนะครับจะไม่มีเทาดำเหมือนตัว2020แล้วนะแต่ต้องบอกว่าบางคนก็ยังชอบเทาดำอยู่ก็มีนะฮะนี่คันแรกคันต่อไปนี่สเปซแคปนะครับผมตัว S หรือเปล่า S แน่นอนครับถ้าเป็นล้อกระทะนะสีขาวครับคุณผู้ชมนี่มาดูที่ภายในเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ 1,900cc ต้องบอกงี้นะคุณผู้ชมตัว S เนี่ยจะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่รุ่นย่อยเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากนะมีให้เลือกหลากหลายจริงๆนะฮะก็จะมีทั้ง S เกียร์ธรรมดาเครื่อง 1,900 S เกียร์ธรรมดาเครื่อง 3,000 S เกียร์ออโต้เครื่อง 1,900 มีให้เลือก3ช้อยส์เนี่ยแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับ S เครื่อง 3,000 มีสีเทาแลมโบด้วยและความโชคดีของคนที่ซื้อ S 3,000 เทานะมีกุญแจรีโมทมาให้นอกนั้นถ้าเป็น S เครื่อง 1.9 เกียร์ธรรมดากับ S เครื่อง 1.9 เกียร์ออโต้อ่ะจะไม่มีกุญแจรีโมทนะฮะนี่ยังล็อกอยู่นะฮะก็คันนี้เป็นสีขาวราคา 610,000 บาทถ้าเอาสีบอนนะฮะก็บวกเพิ่มไปอีก 7,000 ละกันนะครับเป็น 617,000 นะฮะไปเปลี่ยนแม็กนี่ก็สวยเลยนะจะเอาแม็กเดิม LDA มาใส่ก็ได้นะฮะคันต่อไปนี่LDA อีกแล้วนะฮะ LDA นะฮะแคป LDA เนี่ยขายดีนะสำหรับมุมมองผมนะเหมือนแบบ FC ถ้าถามว่าเซลต้นครับรุ่นไหนขายดีถ้าเป็น4ประตูอ่ะผมว่าตัวแซดอ่ะขายดีแต่ถ้าเป็นแคปยกสูงผมว่า LDA อ่ะขายดีนะครับนี่แคป LDA ครับผมราคาตัวรถที่ตั้งเอาไว้นะ 728,000 แต่เราอย่าเพิ่งชะล่าใจไปว่าเป็นราคานี้เพราะว่าเราต้องมาดูที่เกียร์ก่อนนะครับรถรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับก็ราคา 728,000 บวกค่าสีมี5สีเลยนะสีจะเยอะกว่าไอ้2คันที่ผ่านมานะครับก็จะมีเทาแลมโบมีส้มมีบอลเงินมีดำแล้วก็มีขาวนะครับก็จะมีทั้งหมด5สีถ้าเอาสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวก็บวกไป 7,000 ก็จะเป็น 735,000 บาทนี่ฮะเทาแลมโบนะครับต้องบอกว่าตัว2022เนี่ยเทาแลมโบเหมือนผมว่าทำสีเทาแลมโบมาแล้วประสบความสำเร็จเพราะขายดีจริงๆนะครับเมื่อก่อนมีสีฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าทำเทาแลมโบนะเทาแลมโบมาแล้วแบบประสบความสำเร็จอาจจะด้วยแบบด้วยกระแสตอนนี้มาแรงด้วยนะครับอีกหนึ่งคันครับ LDA 4ประตูตัวเตี้ยนะครับคุณผู้ชมLDA 4ประตูตัวเตี้ยเนี่ยมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะราคารถ 784,000 คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมนี่นะครับ2สีที่มีให้เลือกเอ้ยไม่ใช่4 3สีเลยนะมีขาวมีบอลเงินนะครับแล้วก็มีเทาไม่ใช่สิขาวบอลเงินดำเอองงๆพอดีหลายคันจัดเลยงงนะครับนี่ไฟท้าย2022นะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ออกตัว S ไปเป็นตัวล้อกระทะแล้วอยากเปลี่ยนไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายนะท่านสามารถเลือกซื้อได้2ปีเลยนะ20ก็ได้22ก็ได้ถ้า22เนี่ยจะเป็นสีเทาแบบนี้แต่ถ้าเป็น2020อ่ะจะเป็นโครเมียมนะครับ2020จะเป็นโครเมียมนะครับนี่ก็ตัวรถความสวยงาม
ความครบเครื่องของ4ประตูตัวเตี้ยนะครับกันชนท้ายมาพร้อมนะครับล้อแม็กจากโรงงานเป็นแม็กขอบ16นะฮะแบบนี้จะแต่งหรือจะขี่เดิมๆก็สวยนะครับนี่วิธีสังเกตนะครับมีวันนั้นมี FC โทรหาผมว่าเชลตันทำไมเขาถึงเอาตัวสูงแล้วมาโหลดเป็นตัวเตี้ยทำไมไม่ซื้อตัวเตี้ยไปเลยแล้วเอาไปแต่งนะคุณผู้ชมดูนะความโป่งของซุ้มล้อเห็นไหมลักษณะมันแตกต่างกันถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยล้อมันจะซุ้มล้อมันจะไม่โป่งเยอะแล้วมันจะมีพวกรอยเส้นสายรอยหยักอะไรพวกนี้แต่พอเป็นตัวสูงอ่ะมันจะโป่งเยอะนะครับมันจะโป่งเยอะทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องเอาตัวสูงไปเพราะว่าเวลาโหลดมาเนี่ยปุ๊บรถมันดูอ้วนสำหรับบางคนที่ชอบแบบนั้นนะครับเขาจะมองว่ามันดูอ้วนนะครับแล้วมันดูแบบว่าบึกบึนนะครับแล้วมาโหลดแล้วมันแบบดูสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็แบบเอาตัวเตี้ยไปสไตล์แบบรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะบางๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะฮะอีกคันนึงครับคันสุดท้ายของวันนี้ที่มาลงนะฮะก็มีทั้งหมด5คันนะครับผมคันสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นเกรดแซดนะฮะสีขาวมุกโอ้โหสียอดฮิตนะฮะยอดจองยอดฮิตเลยสำหรับคันนี้นะครับยอดจองเยอะที่สุดเลยนะนี่นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาก็จะอยู่ที่934,000จะแพงกว่าเกียร์ธรรมดาอยู่ประมาณ 35,000 นะครับแล้วก็บวกค่าสีเข้าไปเรียบร้อยเพราะถ้าตั้งในใบราคามันจะไม่มีค่าสีมันจะอยู่แค่ 927,000 นี่ครับความสวยงามนะฮะของแต่ละรุ่นก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะฮะคุณผู้ชมตัวสูงแกชนหน้าที่เป็นลักษณะนี้ตัวเตี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยผมไม่อยากได้รถตัวสูงอยากได้รถตัวเตี้ยขึ้นลงสะดวกอะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยอยากได้ตัวสูงเพราะว่าที่บ้านหลุมเยอะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบละคันยังไงก็มาสั่งจองพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะถ้าใครตัดสินใจจะซื้อรถภายในอีกเดือน2เดือนหรือ3เดือนนะฮะผมแนะนำให้มาจองไว้ก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ต้องต่อคิวจองและรอรถนะครับนี่อย่างคันพวกนี้ก็บางคันก็มี3เดือนเหมือนกันนะอย่างตัว Z เนี้ยก็น่าจะประมาณ3เดือนถึงจะได้รถอย่างเงี้ยครับก็มาจองไว้เลยถ้าสมมุติรถมาแล้วยังไม่ได้เลิกหรือเงินไม่พร้อมก็แจ้งเซลล์เขาจะได้ดูคันใหม่มาทดแทนมันก็จะได้ทันเลิกเหมือนเราก็มีสิทธิ์ที่ดีกว่าคนที่ไม่จองนะครับสำหรับคนที่จองนะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ยังไงเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต้นด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปมาอยากให้รีวิวอะไรออกรถไปใช้รุ่นไหนแล้วสงสัยการใช้งานยังไงก็คอมเมนต์มาละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ